ัสรู้ความจริงอันประเสริฐยิ่งสิ่งนี้นาอริยสัจจะทำนามสมญาแล้วทรงสอนประชาให้รู้เห็นตามขอน้อมวันพาพระโอฮานเพิ่นว่าไวแต่ชาวโลกสาผู้อยู่บ้านไกลให้หูจักทักเสือจูนผู้เพิ่นมีบุญคุณให้ยกทูลหัวไวอยู่กับใครกะให้หูจักหักหมูหักฝูงพ่อผู้อายุสูงให้หูจักลบจักหลีกบัณฑิตลำทรงทำดอกทัดเทียงกะหักหายากแท้ในผืนแผ่นดินบัดว่าคนสัวหายเห็นนักโหดแนวพานมันหากมีมูลมองตัวแดนดินดาวเห็นบัณฑิตไทยมีใจดอกน่อมต่อเห็นพานมักก่อเรืองควรเว้นหลีกไกลเมื่อนี้รายการแผนที่ธรรมะเพื่อชีวิตจะมีโอกาสมาพบพ่อกับออกตนญาติโยมคือเก่าอาตมาภาพเจ้าคุณพระเทพวราจารย์เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีเจ้าอาวาสวัดมะนีวนารามวัดปะน้อยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีกะมาพบมาพอมาเว้ามาจานำสิ่งละอันพละน้อยมาตอนมาฝากออกตนญาติโยมมื้อนี้ก็เป็นมื้อสบายสบายอีกมื้อนึงสำหรับชีวิตของพวกเฮาคือเก่าล่ะเนาะออกตนญาติโยมมีโอกาสดีหน้าที่ท่องของชีวิตตื่นแต่ดึกลุกตั้งแต่เช้าจะมาประกอบภารกิจเวียกงานของชีวิตเนาะการดำรงตนปฏิบัติโตทุกสิ่งทุกอย่างก็ขอให้เป็นไปด้วยดีก็แล้วกันเสื้อบูฮัมบูฮันเปิ้นน่ะละออกตนญาติเจ้าเอ้ยเปิ้นตักเปิ้นเตือนเปิ้นบอกเปิ้นสอนเปิ้นให้ก่อขึ้นแก่ชีวิตของพวกเฮาไว้เนาะตื่นดึกมันก็ได้เวียกหลายตื่นสวยมันก็ได้เวียกน้อย ให้ตื่นดึกคือกาไอ้หากินดมไก่จังซั่นล่ะวิถีชีวิตของความเป็นผู้เป็นคนเกิดมาเป็นคนก็ต้องสร้างตนให้มีดีเกิดมาทั้งทีก็ต้องทำดีไว้กับตัวกับตนจังซั่นล่ะเนาะเฮ็ดคุณงามความดีไว้ในช่วงเดือนนี้ก็เว้าถึงเรื่องพระคุณของผู้เป็นแม่จังซั่นล่ะมาตาปิตุอุปัฏฐานังเอตัมมังกัลมุตตมังจังซั่นนะเฮาก็ล้ำลึกนึกถึงได้เนาะบางเกี่ยวกับการตอบแทนบุญคุณพระคุณเนี่ยมันก็มีหลายวิธีคือกันเด้ญาติโยมตัวผู้ตัวคนคือจังกับที่นักปราชญ์บัณฑิตเพิ่นเว้าไว้ญาติโยมเนาะอย่ายังเพิ่นบอกว่าบางเกี่ยวลูกเนี่ยตอบแทนแนวใดแน่เพิ่นว่าให้เฮ็ดจังซี่เพิ่นว่าเป็นไม้เท้ายามพ่อแม่แก่ชราเป็นดวงตายามพ่อแม่แลไม่เห็นเป็นพยาบาลเฝ้าทุกเช้าเย็นเป็นลูกแก้วเนรมิตสมจิตป้องเห็นบ่ล่ะญาติโยมมันเป็นจังซั่นเนาะอันนี้ก็สามารถที่สินำไปใส่ได้นั่นแหละมันจะเกิดจากความที่เฮามีความกตัญญูกตเวทีจังซั่นล่ะเนาะมีความกตัญญูรู้บุญรู้คุณประพฤติดีปฏิบัติดีเพิ่นก็ดีล่ะล่ะญาติโยมยังอยู่ในชาดกเนี่ยเพิ่นมีชาดกเรื่องนึงเพิ่นเว้าบอกว่านี่ล่ะแม่นี่เป็นผู้เอ็นดูเป็นผู้เลี้ยงให้นำนมแก่เฮา
มาก่อนเพิ่นเป็นทางแห่งโลกสวรรค์นี่ละอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องดีคือกันได้ที่เพิ่นเว้าจังซี่แสดงให้เห็นว่าความเป็นแม่นี่ยิ่งใหญ่ไพศาลน่ะนะผู้ใดที่เกิดมาแล้วโชคดีมีครบทั้งสองน่ะนะจะมีทั้งพ่อมีทั้งแม่ประกับประก้องสั่งสอนอยู่โดยสม่ำเสมอจังตันโอ้ยชีวิตนี่ก็ถือว่าสุดยอดแหละญาติย่อมสมโพธิ์โซคอนเนาะพระคุณแม่นี่ยิ่งใหญ่พระคุณแม่เลิศฟ้ามหาสมุทรพระคุณแม่สูงสุดมหาศาลพระคุณแม่เลิศล่าสุธาทานใครจะปานแม่ฉันนั้นไม่มีจังตันละเพิ่นเว้าเว้าจังได้กับบ่จบเด้พระคุณของอีพ่ออีแม่เนี่ยญาติย่อมสมโพธิ์โซคอนเนาะพระคุณใครไหนเล่าจะเท่าแม่ลำบากแท้จะหาใครไม่มีเหมือนแม่อุ้มท้องประคองกายนับหลายเดือนกว่าจะเคลื่อนคลอดสักครั้งระวังระไวจะกินนอนเดินนั่งแม่ช่างจิตเกรงจะผิดตกถึงลูกเป็นเรื่องใหญ่แสนอึดอัดสู้อดทนระคนไปแม่ทนได้เพื่อลูกที่ผูกพันวันเกิดลูกเกือบคล้ายวันตายแม่เจ็บปวดแท้ปานว่าแทบพาสันดังเข้าสู่สมรภูมิเข้ารมรันถึงเป็นตายเท่ากันไม่หวั่นเกรงเฝ้าตะน้อมกล่อมเกลี้ยงเลี้ยงดูลูกมิยอมให้ใครบุกรุกมาข่มเหงยามลูกนอนแม่เหกล่อมด้วยเสียงเพลงเฝ้าบรรเลงให้นิทราไม่อาทรลูกเจ็บป่วยแม่หายามาบำบัดสารพัดศีลธรรมแม่พร่ำสอนด้วยความรักบุตรสุดอาวรลูกจากจรแม่ห่วงหาด้วยอาลัยพระคุณแม่มีมากยากหยิบยกเลือดในอกแม่ยอมให้ดื่มได้ค่าน้ำนมแม่ทุกหยดที่หมดไปแสนยิ่งใหญ่ลูกทุกคนเร่งทดแทนน่ะเห็นบ่ล่ะแม่นมัดเนี่ยเว้าจังได๋มันก็ถูกบัดแม่นบ่ล่ะญาติย่อมเพราะฉะนั้นเนี่ยในวิถีชีวิตของพวกเฮาก็คือการเนาะให้ประพฤติปฏิบัติเตือนตะละปฏิบัติให้มันได้ประพฤติให้มันได้สร้างคุณงามความดีสร้างบุญญาบารมีให้มันได้บุญญาบารมีนั่นล่ะสิเป็นสิ่งที่สำคัญตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่ก็ตอบแทนด้วยความเป็นผู้ที่เอาบุญนั่นล่ะเป็นผู้ที่มีบุญแม่นบ่ตอบแทนความหักของเพิ่นนักปราชญ์บัณฑิตเพิ่นปัลลานาไว้นี่โอ้ยจังแม่นคักได้ญาติจอมเนาะฟังไปฟังไปเนี่ยมันบ่ฮู้จักจบมันบ่อิ่มอ่ะนะฟังแล้วมันก็มีความสุขบุญคุณของเพิ่นนี่สุดสุดที่สิปัลลานาว่าซั่นไปแต่ว่าก็พากันปัลลานาปัลลานาจังได๋มันก็บ่สุดหัวหมกหัวใจแม่นบ่ล่ะคือดังกับเพิ่นว่ารักอะไรหรือจะแท้เท่าแม่รักผูกสมัครสายเลือดมิเหือดหายรักอื่นยังประจักษ์ว่ารักกลายจืดจางง่ายไม่จีรังดังมารดาตั้งแต่เล็กอุปถัมภ์ค้ำชูลูกให้เป็นสุขถนอมนักเลี้ยงรักษายามกินแม่ก็ป้อนโภชนายามนิทากล่อมเหใส่เปลกไว้ยามเจ็บไข้ยากเข็นท่านเป็นทุกข์ลูกมีสุขแม่จึงปลื้มลืมทุกข์ได้รักลูกแสนแหนหวงดังดวงใจถึงตีด่าก็เพื่อให้ลูกได้ดีเฝ้าอบรมจรรยามารยาทไม่ประมาทกลัวลูกรักจะเสียสีให้เล่าเรียนวิชาหาความดีสุดที่จะกล่าวสรรมาพรรณนาจะเปรียบเทียบสิ่งใดย่อมไม่ได้พระคุณแม่นั้นไซมากนักหนายามแม่อยู่อุ่นใจลูกทุกเวลาได้เห็นหน้าแสนชื่นระรื่นใจเห็นบ่ย้อนอีหยังย้อนว่าแม่คือพระองค์แรกที่แสนดีให้ชีวิตแม่คือครูคนแรกผู้ประสิทธิ์การศึกษาแม่คือหมอคนแรกผู้ถือสอนค่อยป้อนยาร่วมคุณค่าอันนี้ก็คือแม่นั่นแหละญาติย่อมแม่ของทุกผู้ทุกคนนั่นแหละคำว่าแม่นี่แหละญาติย่อมเนาะมันเป็นคำที่อยู่ในจิตในใจของทุกผู้ทุกคนนั่นแหละคำว่าแม่แค่ฟังยังสุดซึ้งสุดรำพึงถึงคำกล่าวสาวคำเขียนแม้จะมีหลักสูตรใดให้ได้เรียนหาคำเขียนเปรียบคำแม่แท้ไม่มีเห็นบ่ล่ะเพิ่นพลาหน้าคักเด้ญาติย่อมเกี่ยวกับเรื่องคุณของแม่นี่พลาหน้าบ่จบบ่สิ้นว่าซั่นไปแต่ละผู้แต่ละคนกับพลาหน้าพลาหน้าคุณงามความดีของผู้เป็นแม่ไว้ยังสุดหัวหมกหัวใจพุ่นล่ะแต่ว่ามันก็บ่ถึงคิดถึงใจต้องเขียนพลาหน้าอยู่จังซั่นล่ะเนาะพระมาติมาตาปิตโรภุปปาจริยาติบุตรเจเรอาหุนนัยญาจะปุตตานั่งปัจจายะอนุกัมปิกาอนุกัมปกาเนี่ย
อยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่28เนาะมารดาและบิดาทั้งหลายบัณฑิตกล่าวว่าเป็นพรหมของบุตรเป็นบุรพาจารย์ของบุตรเป็นผู้ควรของต้อนรับบูชาของบุตรเป็นผู้อนุเคราะห์หมู่สัตว์คือบุตรเห็นบ่ล่ะแม่นความเปิ้นญาติย่อมตัวโตก้อนแม่หรือมารดาเนาะเป็นสรรพนามที่คนเรียกขานทั่วไปอันหมายถึงผู้ที่มีพระคุณหลวงหลายต่อลูกซึ่งเป็นสายเลือดเป็นบุพการีชนคือคนผู้ยัดผู้ตั้มคือผู้สอนสิ่งแรกให้แก่ลูกเป็นพระพุ่มผู้เปี่ยมไปด้วยเมตตากรุณาต่อลูกเป็นบุคคลที่หาได้ยากยิ่งหากสิหาอีหยังมาเปรียบกับพระคุณของเพิ่นเนี่ยมันจังแม่นหาได้ยากแท้ๆแม่นบ่หาบ่ได้ญาติโยมหายากหายากเพิ่นเป็นพระพุ่มของลูกแต่คำว่าพระพุ่มคำนี่มันจะมีความหมายลึกซึ้งกินใจสำหรับผู้เป็นลูกทุกผู้ทุกคนเบื้องหลังคำนี่ก็หมายถึงความปลื้มปีติดีใจของผู้ที่เป็นพ่อเป็นแม่เมื่อฮู้ว่าแม่สั่งขั้นเพิ่นก็คงแน่มใสไปถึงความห่วงใยเมื่อลูกได้มื่นตามาเบิ่งโลกแน่มไปถึงความเอื้ออาทรญาติลูกสิหิวสิอดอยากคิดไกลไปถึงการศึกษาเราเรียนว่าสิต้องให้ลูกได้เรียนสูงๆบางบ่เนาะคือสิบ่มีพ่อแม่ผู้ใดที่คิดไกลหวังให้ลูกเป็นนั่นเป็นนี่อ่ะนะบ่มีผู้ใดที่บ่คิดอ่ะนะญาติโยมก็คือไปจังซั่นล่ะคิดไปเพื่อให้ลูกนี่ได้ประสบสิ่งที่ดีงามที่สุดให้ประสบสิ่งที่งดงามที่สุดให้ประสบสิ่งที่เรียกว่าดีที่สุดล่ะคิดอยากให้ลูกเนี่ยเห็นบ่ประพฤติดีปฏิบัติดีนี่ล่ะแม่ญาติโยมเนาะเพิ่นบอกเพิ่นสอนเพิ่นเว้าเพิ่นว่าแม่นความเพิ่นเมิดเพราะฉะนั้นขอให้เอ้าเนี่ยได้ล้ำลึกนึกถึงอยู่ตลอดล่ะอยู่ตลอดบ่ลืมคุณของเพิ่นว่าท่านไปบ่ว่าสิเป็นเดือนใดบ่ว่าสิเป็นพ่อสอใดก็ให้ล้ำลึกนึกถึงคุณงามความดีของเพิ่นอย่าจิบอย่าจิบให้ชื่อจำไว้ตลอดชีวิตเลยว่าท่านไปแต่ว่าพอมาถึงเดือนดันสิงหาคมจังเสร็จแล้วเนาะมันก็ล้ำลึกนึกถึงได้ตลอดญาติย่อมตัวโปรดตัวคนล้ำลึกนึกถึงบุญคุณพระคุณของผู้เป็นแม่ได้ตลอดจังเสร็จแล้วบอกว่าสิเดือนใดก็ตามแต่ล่ะให้ล้ำลึกนึกถึงพระคุณของเพิ่นบุญคุณของเพิ่นบูชาเพิ่นจังเสร็จแล้วประพฤติตามปฏิบัติตามคําสั่งสอนของเพิ่นให้ประพฤติตามปฏิบัติตามเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งต่างๆเรานี่ญาติย่อมเว้าแล้วมันบ่จบจักเถื่อเว้าแล้วมันก็อยู่ในหมักหัวจิตหัวใจของสุผู้สุคนน่ะล่ะเนาะให้สุผู้สุคนเพราะว่าการสิเป็นแม่ผู้ประเสริฐได้ก็เพราะได้เป็นผู้ให้ได้ให้สิ่งประเสริฐสิ่งล้ำเลิศแก่ลูกพอหรือว่าแม่ผู้ใดได้เป็นผู้ให้สิ่งที่ประเสริฐแก่ลูกก็ถือว่าเป็นพ่อเป็นแม่ผู้ประเสริฐเพราะว่ามีการเสียสละให้เป็นหลักนี่ล่ะเห็นบ่ล่ะญาติโยมเพิ่นให้อีหยังแก่เฮาแน่ล่ะให้กําเนิดให้ลูกได้เกิดมาเป็นโตเป็นตนให้กําเนิดจังซี่ถือว่าให้สมบัติคือการเกิดมีพ่อแม่เท่านั้นได้ที่ให้จังซี่ได้คนอื่นให้บ่ได้คนเป็นพ่อเป็นแม่จึงถือว่าให้สมบัติที่ประเสริฐที่ให้ได้ยากก็คือให้การเกิดนี่ล่ะเป็นสมบัติอันนึงให้เจริญเติบโตให้ความเจริญเติบโตให้ความก้าวหน้าด้วยการเลี้ยงดูเอาใจใส่การเลี้ยงลูกให้เจริญเติบโตบ่แม่นเรื่องง่ายเด้บ่แม่นเฮ็ดทําได้กันง่ายๆเด้คือจังกับงานทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยบ่แม่นจังซั่นเด้การเลี้ยงลูกให้เจริญเติบโตนั่นเป็นงานที่บ่ฮู้จบเลี้ยงกันเป็น10ปี20ปีบางเทื่อ40ปี50ปีก็มีจังซั่นนะคนที่สิเลี้ยงลูกได้ดนได้นานที่สุดก็คือพ่อแม่เท่านั้นล่ะคนอื่นอาจสิเลี้ยงได้5ปี10ปีมันก็เบื่อแล้วแต่ว่าพ่อแม่นั่นสามารถเลี้ยงลูกได้นานตราบเท่านั้นโดยเฉพาะถ้าลูกเป็นคนพิกลพิการซอยเหลือตนเองบ่ได้ก็เลี้ยงได้จนตัวเองตายหรือว่าลูกตายไปอันนี้ก็คือนำใจอันประเสริฐของผู้เป็นพ่อเป็นแม่เลี้ยงดูลูกให้การเจริญเติบโตแก่ลูกทั้งร่างกายอวัยวะและจิตใจย้อนหวังตั้งใจให้ลูกได้เจริญห่วงเรื่องก้าวหน้าเติบใหญ่เป็นผู้เป็นคนพึ่งพาตนเองได้เห็นบ่ล่ะย่ำพ่อแม่บ่อยู่ก็นี่ล่ะพึ่งพาเจ้าของได้เห็นบ่แม่นความเพิ่นได้ญาติโยมเนาะให้ความอบอุ่นให้ความสุขเห็นบ่พ่อแม่เนี่ยเพิ่นให้ความอบอุ่นให้ความสุข
ให้ความอบอุ่นแก่ลูกได้นี่คนที่สิให้ความอบอุ่นแก่ลูกได้ดีที่สุดแต่ก็คือพ่อกับแม่นี่ล่ะอ้อมอกพ่ออ้อมอกแม่มันอบอุ่นที่สุดเฮาเศร้าโศกเสียใจหม่องใดมาเฮาไปทุกข์ไปห่อนหม่องใดมาถ้าแม่นเขามาซบอกพ่ออกแม่แล้วมันหายทุกข์หายโศกบางเทื่อก็หัวขวัญได้ยิ้มได้ทั้งน้ำตาเออเพิ่นบอกว่าอกพ่ออกแม่นี่มันอบอุ่นเมื่อลูกออกจากอกไปแล้วพ่อแม่ก็ตามไปเบิ่งเอาใจใส่ถามไทถามหานั่นก็คือการให้ความสุขความอบอุ่นแต่ละการให้จังสีเป็นเรื่องที่พ่อแม่เฮ็ดซ้ำได้ผู้อื่นอาจสิเฮ็ดได้แต่ว่าบ่สนิทและก็บ่ดนบ่นานพ่อแม่เฮ็ดได้เพิ่นเฮ็ดได้ตลอดไปพ่อแม่นี่เพิ่นให้ปัญญาครอบเด้เพิ่นให้ปัญญาให้ปัญญาให้ความรู้เนี่ยล่ะพ่อแม่เป็นผู้ให้ความรู้ลูกให้ความรู้ในทุกเรื่องให้ความรู้ทุกอย่างที่ตนรู้อันความรู้นั่นบ่แม่นมาคือเป็นสิ่งที่บ่มีโรงเรียนสอนได้ครบถ้วนเด้โรงเรียนใดก็สอนได้บ่ครบถ้วนแต่ว่าพ่อแม่สามารถสอนได้แม้สิบ่ครบถ้วนโดยสอนลูกให้เพิ่งพาตนเองได้ให้เอิ้นได้ให้เว้าได้ให้หูจักนั่นหูจักนี่ได้เฮ้ยเย็นบ่ล่ะสอนเพิ่นให้ปัญญาให้ปัญญาให้ธรรมะให้คุณธรรมสอนลูกแนะนำลูกเกี่ยวกับเรื่องความดีงามเกี่ยวกับเรื่องความควรบ่ควรอีหยังเหมาะสมบ่เหมาะสมอีหยังดีบ่ดีอีหยังควรบ่ควรอีหยังเป็นบาปเป็นบุญเนี่ยพ่อแม่สิแนะนำให้เฮ็ดให้ทำหรือว่าให้งดเว้นสิตักเตือนให้มีสติระลึกหูสิ่งเหล่านี้บ่เผลอไปเฮ็ดไปตั้มไปติดในสิ่งที่บ่ดีบ่งามอันเป็นการปลูกฝังให้ลูกนี่ได้เจริญเติบโตมาเป็นคนดีของสังคมเป็นที่พึ่งของสังคมของผู้อื่นและก็พ่อแม่เพิ่นโอ้ให้สมบัติตัวญาติโยมพ่อแม่ทำมาหากินเมื่อยยากลำบากจังใดบ่คำนึงถึงมุ่งเพียงให้ได้สิ่งของเงินทองมาเลี้ยงเบิ่งลูกให้สุขสบายเป็นสำคัญได้เงินได้ทองมากก็เก็บหอมรอมริบไว้เก็บได้หลายต่อใดก็เพื่อลูกถามก็บอกว่าโอ้เก็บไว้เพื่อลูกเป็นการสร้างมรดกไว้ให้แก่ลูกหลายบ้างน้อยบ้างตามกำลังนี่ล่ะจึงว่าผู้เป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยเพิ่นให้สมบัติให้แก่ลูกเนาะให้สมบัติคือการเกิดให้สมบัติก็คือเลี้ยงดูให้เจริญเติบโตให้ความอบอุ่นความสุขสบายให้ปัญญาให้ความรู้ให้ธรรมะคือปลูกฝังให้ลูกมีคุณธรรมจริยธรรมให้สมบัติคือทรัพย์สินที่ตนมีที่ตนหาได้ให้แก่ลูกพ่อแม่เป็นผู้ให้สิ่งที่ประเสริฐจังสี่ล่ะเพิ่นจึงได้รับยกย่องว่าเป็นผู้ประเสริฐอย่างที่บอกกันแล้วว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพิ่นยกย่องพ่อแม่ว่าเป็นพระพ่อมของลูกเป็นบุรพาจารย์ผู้ตำอิฐตำกอของลูกเป็นอาหุนยบุคคลเป็นพระอรหันต์ของลูกเพิ่นว่าซึ่งสัตว์เด้เย็นบ่ล่ะญาติโยมบ่แม่นธรรมดาดิบุญคุณของเพิ่นเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้เป็นลูกก็ต้องมีความกตัญญูกตเวทีแต่สัตว์ล่ะให้มีความกตัญญูให้เป็นคนมีความกตเวทีตอบบุญแทนคุณผู้เป็นพ่อเป็นแม่แต่สัตว์ล่ะประพฤติตามปฏิบัติตามคือจังกับแต่สัตว์ล่ะการที่คนเฮาได้หูจักพระคุณของพ่อของแม่ระลึกนึกถึงพระคุณของพ่อของแม่และก็ตอบแทนพระคุณของพ่อของแม่ได้เพิ่นเอิ้นว่าบุคคลผู้นั้นเป็นคนกตัญญูคนกตัญญูนั้นเป็นคนประเสริฐเป็นคนที่ดีน่าคบหาสมาคมคนกตัญญูก็คือคนที่ฮู้คุณคนมีทางแล้วก็ตอบแทนคุณบ่แม่นคนเนรคุณบ่แม่นเป็นคนลบหลู่บุญคุณของผู้มีพระคุณคนที่เมื่อฮู้บุญคุณแล้วก็ตอบแทนบุญคุณนั่นก็เอิ้นว่ากตเวทีนั่นล่ะญาติโยมคนกตัญญูกตเวทีนี่ล่ะเว้าได้เต็มปากว่าเป็นคนดีน่ายกย่องน่านับถือโดยเฉพาะคนที่กตัญญูกตเวทีต่อพ่อต่อแม่เป็นคนที่ประเสริฐน่ายกย่องน่านับถือบ่แม่นน่ายกย่องน่านับถือเฉพาะในโลกนี้เท่านั้นแม้สิ้นชีวิตไปแล้วก็ย่อมไปสู่สุคติเห็นบ่ล่ะพระพุทธเจ้าเพิ่นตรัสไว้อยู่ในชาดกเพิ่นบอกว่าบุคคลใดได้เลี้ยงดูบิดามารดาด้วยข้าวน้ำบุคคลนั้นขั้นสิ้นชีพไหว้ส้นไปย่อมเข้าถึงสุคติโดยบ่ต้องสงสัยเห็นบ่ล่ะถ้าผู้ใดเป็นคนเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ด้วยข้าวด้วยน้ำแม้ว่าการเลี้ยงพ่อแม่นั้นมันสิเป็นไปด้วยความยากลำบากปานใดก็ตาม
กับบ่ทอดกิ่มอีปอยอีแม่อดต้นเลี้ยงเพิ่นได้มีความสุขไปนํากันมีความทุกข์ไปนํากันนั่นล่ะคนกตัญญูเป็นลูกกตัญญูคนกตัญญูตายแล้วก็ไปสู่สุคติได้ส่วนคนที่เมื่อมีชีวิตอยู่มีพ่อมีแม่อยู่แต่เป็นคนอกตัญญูบ่เลี้ยงพ่อบ่เลี้ยงแม่ปล่อยให้เพิ่นเป็นกังวลปล่อยให้ว่าเวเป็นทุกข์แม้ว่าขณะมีชีวิตอยู่สิมีความสุขเพราะว่ามีสมบัติมียศศักดิ์เกื้อหนุนแต่ว่าสิ้นชีวิตไปแล้วก็เข้าถึงสุคติบ่ได้ทรัพย์สมบัติที่มีอยู่ก็ซอยเหลืออีหยังบ่ได้เพียงว่าการเลี้ยงดูพ่อแม่ด้วยเขาด้วยน้ำเฮ็ดให้เพิ่นมีความสุขด้วยความกตัญญูความกตัญญูนั่นก็สิเป็นสิ่งอำนวยความสุขให้แก่เฮาได้นี่ญาติโยมทุกผู้ทุกคนเอ้ยบ่แม่นธรรมดาเด้บุญคุณพระคุณของอีพ่ออีแม่เว้ามาแล้วมันไม่สิ้นสุดจังซั่นนะเนี่ยเพราะว่ามันอยู่ในเนื้อในตนในจริงของเฮาอ่ะนะเลือดเนื้อชีวิตที่เพิ่นให้เฮามาเนี่ยมันอยู่นำเฮาหมดนั่นล่ะมันอยู่นำเฮาหมดเพราะฉะนั้นคนที่เลี้ยงพ่อแม่เลี้ยงแม่ด้วยใจย่อมเข้าใจได้ว่ามีความสุขจังใดได้ผลดีงามจังใดถ้าเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ด้วยความจำใจก็สิได้รับความขับแค้นใจก็สิเกิดอยู่เสมอว่าเออย่ำใดเพิ่นสิตายจักเทื่อเมื่อใดสิเป็นจังสั่นจังสิจักเทื่ออีหยังซำนองนี่ใครเฮ็ดให้บ่มีความสุขลูกบางคนเห็นบ่เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ที่พิการเมื่อเฒ่าเป็นง่อยซอยเหลือตัวเองบ่ได้ต้องนอนติดเตียงอยู่จังสินะต้องค่อยเซ็ตขี่เซ็ตเหี่ยวเพิ่นจังสิใครเฮ็ดได้บางผู้บางคนเฮ็ดได้และใครเฮ็ดด้วยความเต็มใจด้วยจิตใจที่ประกอบไปด้วยความกตัญญูก็คือคิดตอบแทนพระคุณของเพิ่นเป็นหลักแม้บางครั้งจำต้องจิ้มหน้าที่การงานที่บ่จำเป็นออกไปเพื่อมีเวลาอุปถัมภ์อุปถากบำรุงเลี้ยงดูพ่อแม่ก็เฮ็ดได้อย่างเต็มใจสมเป็นลูกกตัญญูแท้จริงโลกจังสี่ก็สามารถไปสู่สุคติได้ตั้งแต่มีชีวิตอยู่คำว่าสุคตินอกจากสิหมายถึงสวรรค์แล้วก็หมายถึงการดำเนินชีวิตที่มันเป็นไปด้วยความสุขในปัจจุบันเป็นไปด้วยดีบ่มีอีหยังติดขัดจังซั่นนะนี่ล่ะญาติโยมรับธรรมคำสอนที่นักศาสตร์บัณฑิตเพิ่นสั่งเพิ่นสอนมาเพิ่นก็บอกเพิ่นก็สอนจังสี่เนาะเตือนพวกเฮาให้เฮามีความกตัญญูกตเวทีจังสี่ล่ะเนาะนี่ก็มีญาติผู้อ้วนเข้ามาคุณป้าเขียวบุญเหลื่อมคุณเตียนลอยล่มคุณแม่อ้วนติโนคุณสันสั้นๆเนาะคุณสั้นๆเนี่ยเข้ามาใหม่บ่นี่คุณวิทยายายตื้อหนองโบตันคุณนงลักคุณนนลักนนทิจันคุณปาลิตมณีวันยมจักรพงษ์คุณสุภาป้อนศรีหารัตน์คุณเอ็มออนคุณสวีวันคุณช่วงคุณไปบุญสิงห์จันทร์คุณวัฒนาสับเรื่องร่องคุณจันทุดาบุพพาเฮาคุณไส้ยั่นผาดิษคุณประมวลข้องนมคุณเมสินีคุณสถิตปานรงค์วัดกุฎละง่มคุณประมวลคุณตะวันป้องคุณท็อปเมืองป้านแม่สวยคุณสมบูรณ์คุณอุบลศักดิ์คุณบัวลี่คุณป้อนศิลป์คุณพิทักษ์วัลสารข่าวดีศรีสังคมคุณบุญเยี่ยมเข้ามาโอ้เข้ามาทักทายกันอบอุ่นเนาะคุณปิยาธิดาคุณสิรอดสุวรรณปั้นคุณคันเน่บุรพาคุณโตริเนเวอร์ไดหลวงตาสร้างคุณราวีป้อนวงเวียนคุณสนกป้อนราศีวงคุณบรรลุต้นพ่อคุณจันทวีไส้หั่งคุณเป็นปาดคุณปือลูกออดคุณลำไยคุณพัทรวดีปริมพระวัดเหนือคุณนนคุณมนตรีเหมพุ่มคุณกองทองคุณทูนเน่าคำแป้งคุณชวีวันคุณเสนอบุญลักษ์คุณนวป้อนเสียงเพราะคุณสอยสกุลเด่นพระครูสุวรรณวัดจะโลบนโอ้อนุโมทนาเข้ามาคุณสำรวยฝนสมตื่นเต่ามากฝนตกลิ้นว่าสันเนาะอนุโมทนาสาธุเนาะบรรยากาศมันดีจังสันล่ะเนาะบรรยากาศที่ดีๆงามๆบรรยากาศที่อบอวลอบอุ่นเนาะในช่วงของเดือนสิงหาคมญาติย่อมสุเปิดโซคอนเนาะในช่วงของเดือนสิงหาคมคุณไปโรดแสงสุวรรณคุณปักกะป้อนบุญเข้ากับกราบสาธุมานำเนาะบรรยากาศดีญาติย่อมสุเปิดโซคอนเนาะก็คณะนี้ออกต้นญาติโยมกำลังติดตามฟังรายการธรรมะอยู่เด้ออาตมาภาพเจ้าคุณพระเทพวราจารย์ผู้เก่าเนาะมานั่งเว้านั่งจาสู่ออกต้นญาติโยมฟังมาให้ขอคิดกติธรรมในการดำรงตนปฏิบัติโตออกต้นญาติโยมติดตามรับฟังรายการนี้แล้วสิมีขอคิดสิ่งหนึ่งประการใดแนะนำตั้งรายการก็อย่าลืมเด้อเขียนจดหมายก็มาสู่รายการเนาะแจ้งผลการรับฟังรายการมาได้ทีรายการธรรมะรายการธรรมะวัดมณีวนารามเนาะวัดปะน้อย
ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีรหัสไปรษณีย์กับ34000เนาะแจ้งผลการรับฟังเสียงสัดเจนบ่สัดเจนฟังอยู่คลื่นใดหม่องใดก็บอกมารายการเฮานี่ออกอากาศไปหลายคลื่นเนาะคุณไพฑูรย์ยืนยังกับนมัสการคุณแม่บัวลี่ว่าน้องบัวลำพูเสียงดีฟังซัดว่าสั่นไปคุณยายศรีคุณโตริเนเวอร์ไดเข้ามาคุณธนพรสุปิตาคุณบัวงามเกื้อชาลีเข้ามาทักทายเนาะเอาทักทายกันเข้ามาได้บรรยากาศของชีวิตขออนุโมทนาร้านพรชันการค้าเนาะจังหวัดอำนาจเจริญเพิ่นถวายปัจจัยฝากไว้นี่จำนวน500บาทเนาะได้รับไปเรียบร้อยแล้วเด้อได้รับไปเรียบร้อยอนุโมทนาสาธุขอบคุณเนาะมื้อนี้ก็เป็นมื้อสิ้นสุดโครงการบรรพเจ้าอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติโครงการที่เริ่มมาจากวันที่13เดือนกรกฎาคมเนาะจนมาฮอดวันที่3สิงหาคมมื้อนี้ก็พระเพิ่นสิอยู่นําอีกครึ่งมื้อครึ่งมื้อเนาะหลังจากเพิ่นไปแล้วเนาะประมาณเชียงคงเพิ่นก็สิได้ประกอบพิธีลาศิกขาไปส่วนหนึ่ง86รูป86รูปแต่ว่าเพิ่นสิยังบวชอยู่จำพรรษาตลอดพรรษานำ5รูป5รูปเพิ่นสิบวชจำพรรษาอยู่นำเนาะเพิ่นสิบวชจำพรรษาอยู่นำอีก86รูปเพิ่นก็ไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดการเฮ็ดงานของเพิ่นเนาะเพราะว่ามีเวียกมีการมีงานมีภาระชีวิตครอบครัวเนาะคุณต้องสาขาแป้งสาธุมากคุณอาทิตย์ม่อนต้นกับกราบนมัสการกู้กระดานดำกับกราบสาธุมานำคุณไพบุไพไพทูลยืนยั่งกับกราบนมัสการมากเอาอนุโมทนาสาธุนำทุกผู้ทุกคนแหมบรรยากาศของชีวิตเนาะญาติย่อมสมบูรณ์ทุกคนเนาะจะพระปฏิบัติภารกิจเวียกงานบางเทื่อมันก็ไวคือกันในเวลาเนี่ยยังตันอยู่คุณเนี่ยเฮ็ดเวียกเฮ็ดการเฮ็ดงานอยู่กับพระที่เป็นบวชในโครงการบรรพเจ้าอุปสมบทเนี่ยล่ะวันคือผ่านไปไหวแต่ว่าสันไปครบส่วนเมื่อวานนี่ก็พาเป็นได้เฮ็ดกิจกรรมตั้งแต่เช้าพุ่นล่ะตั้งแต่เช้าก็ตำวัดเช้าพอตำวัดเช้าแล้วก็ปัดกวาดวิหารลานพระเจดีย์สันปัตหารเช้าพาเป็นปฏิบัติให้เป็นได้ปฏิบัตินั่งสมาธิเดินจงกรมรับบิณฑบาตสันปัตหารเต้นเมื่อวานนี่ก็ในช่วงบ่ายพระใหม่เพิ่นก็พากันทำบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ทำความสะอาดวัดว่าอารามห้องน้ำห้องสุขาแบบโบราณโบราณเพิ่นเฮ็ดนั่นแหละญาติโยมโซโปโซควันเนาะมาอยู่ในวัดบ่ให้เป็นหนี้สงเพิ่นว่าทำความสะอาดวัดว่าอารามโอ้ยเพิ่นก็พากันเฮ็ดจังแม่นดีเด้พระที่เพิ่นมาบวชในโครงการนำจังแม่นดีเพิ่นเสือฟังอยู่ในโอวาทประพฤติดีปฏิบัติดีสมกับเป็นตั้งใจในการบวชถวายพระพรใจมงคลอยู่ดอกเนาะย่ำมือแรงท่านเจ้าคุณกับผ้าเป็นตำวัดแรงพอตำวัดแรงเรียบร้อยแล้วก็ได้ให้เป็นได้ปรงอาบัติแสดงเทศนาบัติเนาะปรงอาบัติแล้วก็ได้กล่าวคำขอขมาต่อครูบาอาจารย์บางเทื่อได้ล่วงเกินกันแล้วก็ให้อภัยซึ่งกันและกันเป็นอโหสิกรรมแก่ท่านนะเมื่อวานนี่ป้าเพิ่นเฮ็ดเพิ่นต่ําแล้วก็ให้เพิ่นพักวางหันตันเดี๋ยวเพิ่นก็ลงไปทําวัดนําเพิ่นไปทําวัดเช้านําเพิ่นนั่งเต็มอยู่บ่ขาดจักรูปญาติย่อมสุภโสควันทุกรูปลงวัดเลยนั่งเต็มหอประแก้วโกเมนเป็นตะวันซ้อนเป็นตะวันซ้อนคือหยังเนี่ยตอนเนาะผ้ากาสาวปัดต้องใช้แห่งพระอรหันต์นี่โอ้จังแม่นบอกสะบัดไปแล้วมันเป็นตะวันซ้อนขนาดท่านเจ้าคุณยังอ่อนซ้อนเนี่ยออกตนญาติย่อมเนี่ยก็คือสิอ่อนซ้อนคือกันก็ตันเจ้าคุณน่ะล่ะเนาะเห็นประสงค์องค์เจ้าเพิ่นประพฤติดีปฏิบัติดีเห็นประสงค์องค์เจ้าคือเพิ่นอยู่ในคุณศีลคุณธรรมบ่ประพฤติผิดปฏิบัติผิดจังซั่นน่ะรักษาศีลธรรมเป็นเขาเอิ้นว่าเป็นบุคคลผู้ที่ประพฤติดีปฏิบัติดีมันก็อ่อนซ้อนเด้เนาะอ่อนซ้อนขนาดท่านเจ้าคุณยังอ่อนซ้อนจึงว่าเมื่อเช้านี่ก็มีคณะญาติโยมมาตั้งแต่ 4:00 พุ่นเด้โอ้ยว่าแต่สิมาเลี้ยงก๋วยจับสิมาเลี้ยงก๋วยจับว่าแต่ถามเพิ่นมาจากไสหรอมาจากเทศบาลนครว่าแต่เทศบาลนครอุบลพากันมาปรุงบาปกันมาเตรียมตะเตรียมเพื่อถวายพัฒหารเจ้าก๋วยจับเนี่ยเนี่ยเมื่อนี้เพิ่นมีเป็นมื้อที่สิ้นสุดโครงการนี่แก่ญาติพี่น้องเพิ่นสิมารับ
ลูกเต่าเล่าล้านที่ได้บวชเต็มแต่หน้าเมื่อว่านี่ก็มีผู้เป็นพ่อเป็นแม่พากันมาเย็ดปุ่นพากันมาตั้มบุญส่วนงานราชการกับพากันมาเมื่อว่านี่ก็ท่านร่องผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีท่านสำเริงม่วงสังเพิ่นก็มาเป็นประธานในช่วงถวายปัตตาหารเทศว่าท่านไปเป็นขวัญเป็นกำลังใจญาติโยมเดี๋ยวแต่ละมีผู้รับผู้ใหญ่หน่วยงานส่วนงานต่างๆเป็นเบิ่งแย่งเอาใจใส่ดูแลเดี๋ยวแต่ละเนาะนี่คุณไพร่พ่มกำมลกราบสาธุมากคุณประสิทธิ์เทพภาลักษ์คุณดวงนภาสุภาสีเข้ามาเนาะคุณสุภาป้อนสีผ้าคุณท้องสาขาแป้งเข้ามาทักทายเอาทักทายกันเข้ามาได้คุณวารุณีสีวงก็เข้าทักทายมาได้เนาะทักทายกันมาได้ตลอดตอนนี้หน่วยตาอยู่ตั้งมุกดาหารนี่57หน่วยตาอยู่ทางอำนาจเจริญเนี่ย45หน่วยตาเนาะย่อมสุภุสุขันเขามาทักใต้กันได้ตลอดเนาะย่อมอำนวยรอดจันกับนมัสการมาอนุโมทนาสาธุขอบคุณหลายๆเด้อนำคิดนำใจของญาติของย่อมเนาะโอ้ยจังใดนี่ล่ะบรรยากาศของเดือนของเดือนสิงหาคมเนาะญาติย่อมสุภุสุขันสิงหาคมเดือนบรรยากาศของเดือนสิงหาคมก็เป็นเดือนที่มีความสำคัญตั้งแต่เข้าจื้อจำความได้พุ่นล่ะเนาะจื้อกันว่านี่ล่ะพอถึงเดือนสิงหาคมโดยเฉพาะวันที่12สิงหาคมก็วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระพันปีหลวงเพิ่นก็บอกว่านี่ล่ะเป็นวันแม่แห่งชาติเด้อว่าซั่นเฮาก็ได้รำลึกนึกถึงพระคุณของอีพ่ออีแม่เนาะญาติย่อมสุภุสุขันระลึกนึกถึงคุณของพ่อน้ำระลึกถึงคุณของแม่น้ำผู้ใดมีพ่อมีแม่อยู่ก็อย่าลืมล่ะไปกราบไปไหว้สักการะบูชาเพิ่นทําคุณงามความดีตอบแทนบุญคุณเพิ่นถ้าแม่นเพิ่นล่วงลับดับขันไปละไปแล้วก็อย่าลืมไปกราบธาตุเพิ่นไหว้ธาตุเพิ่นนั่นล่ะแสดงความรำลึกนึกถึงบุญคุณพระคุณของเพิ่นนั่นล่ะเนาะเฮ็ดได้นี่ล่ะทําบุญทํากุศลทําคุณงามความดีสร้างบุญญาบารมียิ่งยิ่งขึ้นไปแกยิ่งดีล่ะนั่นล่ะคือบุญกุศลคือคุณงามความดีที่เฮาเนี่ยสามารถเฮ็ดได้สามารถทำได้โบลำโบล้านเพิ่นโอ้ยจังแม่นเพิ่นเว้ามันถือบ่ได้ญาติย่อมสุภุสุขันกว่าเฮาสิได้เกิดมาเป็นผู้เป็นคนแม่นบ่ยากแท้ๆได้ผู้เป็นพ่อเป็นแม่เพิ่นเนี่ยบืนตายพุ่นได้นอนโดยเฉพาะผู้เป็นแม่นี่แล้วกว่าลูกสิเกิดได้แต่ละปู่แต่ละคนเนี่ยมันสิแม่นของค่อยๆบ่เนาะม่มตายมาได้นี่กันโอ้บ่แม่นธรรมดาเด้กันนะม่มตายมาได้เด้ม่มตายมาได้เพราะฉะนั้นอย่าลืมในบุญในคุณอย่าลืมในคุณงามความดีแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่ออีพ่ออีแม่เฮ็ดได้เนี่ยเฮ็ดได้เท่าที่ความสามารถที่เฮาเฮ็ดเฮาทําอย่างนั้นล่ะเนาะเฮาประกอบกรรมที่มันดีอ่ะล่ะคิดดีพูดดีทำดีนั่นได้ล่ะญาติย่อมก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ใส่ได้ล่ะดีกว่าบ่คิดเลยดีกว่าบ่ล้ำลึกนึกถึงบุญคุณของเพิ่นเลยอ่ะนะคิดถึงเพิ่นบ้างใจเพิ่นได้คิดถึงคุณพ่อคุณแม่คิดถึงบุญบารมีพระคุณของเพิ่นอยู่ตลอดกาลตลอดเวลาแต่มาเชื่อมั่นว่าได้บุญได้คุณได้คุณงามความดีติดตามกระตนกระโตนะติดตามชีวิตของเฮาอยู่ตลอดการตลอดเวลาเนาะเพราะฉะนั้นก็ฝากเข้าบุญไว้แน่ล่ะญาติย่อมสุภุสุขันผู้ใดอยากเฮ็ดบุญผู้ใดอยากทําบุญเด้อสมทบทุนในการสร้างสร้างกุฏิงามกตัญญูคุณแก่เชิญชวนได้ตามสะดวกสบายเนาะคุณอดีศักดิ์ใจดีกราบนมัสการมาคุณบุพผาแป้งสีคุณกุศลเข้ามาเนาะคุณตัสนีเทศนาคุณน้องก้านสุวรรณไตรเข้ามาคุณกนกป้อนคำบางบ้านน้องแว่งใหญ่นี่ก้มโบฝนตกเหรอคุณแก้วมณีราชบางไส้ใหญ่ฝนกำลังสิตกคุณไพร่พ่มกมลเนาะเข้ามาทักทายอนุโมทนาสาธุเนาะคุณสุดตายินไส้ย่าฝนลิ้นปล่อยๆบ่ซั่นแต่ว่าก็นอนฟังท่านเจ้าคุณโอ้ยบรรยากาศดีเนาะนี่ล่ะคือดังครับเห็นบ่คนโบราณเพิ่นเว้าถึงพระคุณของแม่เพิ่นสูตรขวัญให้แม่ออกกรรมแม่ที่ออกกรรมเนี่ยเวลาแม่ยิ่งคลอดลูกเป็นการใกล้ต่ออันตรายต่อชีวิตทั้งแม่และกับลูกเนี่ยที่อยู่ในขั้นถึงเวลา
ออกกรรมแล้วเพิ่นก็รับขวัญแม่และก็ลูกจังซั่นน่ะเพิ่นเว้าพระคุณบ่แม่นธรรมดาเด้สีสีสีจีปะปอนปะวันตุเมเอหิสิกาภาวนาไสยตุปะวังไสยมังกลาไสยมหามงคลปุญปันดีลำเลิศวันนี้เป็นวันประเสริฐพร้อมลือซาเท่าขุนมนมาพร้อมพร้อมมาซอยน้อมรับขวัญมารดาและกุมารอ่อนน้อยนาตื่นใส่โซฟาบัดนี้จักได้พลานาแต่เจ้าเอากำเนิดเกิดในท้องแม่มาตาหลายวันมาบ่หน่อยนับอ่านได้เข้าเกตสิบเดือนแม่เจ้าเลยสะเทือนปวดท้องพี่น้องขึ้นมาหาตาย้อยขึ้นมาลำเจ้าก็ปวดท้องอยู่อ่อนซ้อนแม่เจ้าก่อนนอนแล้วจึงลุกนั่งมือแม่เจ้าจับต้องตื่นที่สุขที่ส่วนนอนกิ่งเกือนไปมาใจมารดาเหมือนจักหลุดลมเจ้าจึงมอมจากท้องแม่มารดาเป็นผู้ยิ่งเจ้าตกหงายเป็นผู้ซ้ายเจ้าตกความแม่เจ้าเป็นบ้าปวงอยู่งมงัวมือเคี้ยวคั่วตัดสายแง่แล้วแม่เจ้าจึงล้างน้ำอาบสงสีแพร่ปืนดีปืนงามเอาตุ่มอ้อมแม่เจ้าจึงยกใส่ดงไปปอกผีป้ายและผีพองผีหงและผีเป่าผีนกเข้ามันห้องกูกตุกตุกปู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 กแม่นลูกสูมาเอาเดี๋ยวนี้ตั้งแต่นี้เมื่อนาแม่นลูกกูแม่จึงยกใส่อูนอนอยู่ขี้ไฟกวยเจ้าไปต่อนแตะต่อนแตนแม่เจ้าแกนแม่เจ้าก็อิดอ่อนห้อยแห้งมันมีความสุขอยากยอมสุขสุขก่อนเนาะบรรยากาศแจ่มซี่เนี่ยเป็นบรรยากาศที่เฮาล้ำลึกนึกถึงคุณของอีปออีแม่เนาะย่อมธีรวุฒิศรีลาโซเพิ่นกราบนมัสการมาเนาะคุณวิไลวันคุณดำรงศักดิ์สุพรหมกฝนตกว่าท่านคุณวิมลว่ามาขันคุณป่ารุ่นนะเข้ามาเนาะคุณวิจากรวงจริยากรคุณนงพลันสุวรรณไตรคุณเรื่องมะยุราเนาะโอ้ยเพิ่นเข้ามาจากใต้คุณอดีศักดิ์ไสดีคุณบุพภาคุณกุศลโอ้เข้ามาทักทายเอาอนุโมทนาสาธุเนาะคณะนี่ออกตนญาติโยมกำลังติดตามฟังรายการธรรมะอยู่เด้ออาตมาภาพเจ้าคุณพระเทพวราจารย์ผู้เก่ามานั่งเว้านั่งจาสู่ออกตนญาติโยมฟังมาให้ขอคิดกติธรรมในการดำรงตนปฏิบัติโตออกตนญาติโยมติดตามรับฟังรายการนี้แล้วสิมีขอคืนสิ่งหนึ่งประกาศใดแนะนำตั้งรายการก็อย่าลืมเด้เขียนจดหมายเข้ามาสู่รายการเนาะแจ้งผลการรับฟังรายการมาได้ที่รายการธรรมะรายการธรรมะวัดมณีวนารามเนาะวัดปะน้อยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีรหัสไปรษณีย์ก็34000แล้วแจ้งผลการรับฟังฟังอยู่คลื่นใดหม่องใดก็บอกมารายการเฮานี่ออกอากาศไปหลายคลื่นจ้ะยอมเนาะวิทยุคลื่นลักกับมีวิทยุคลื่นชุ่มช่นกับมีติดตามรับฟังได้ตามสะดวกสบายเนาะอย่างสถานีวิทยุคลื่นลักอ่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอำนาจเจริญเนาะท่านผู้อำนวยการท่านอัจฉราศิริจันทร์เนาะเจ้าหน้าที่เพิ่นกับมีทั้งคุณอนุชาปรมล่ำคุณพงศ์สิริสีหานามคุณอำนาจปล่มเยี่ยมคุณสิทธิเดชนนทป้อมคุณอุดรมิตรอารักษ์คุณสมศักดิ์จารุจิตคุณเทวินทุ่มประเสริฐคุณนิติศักดิ์อบอุ่นแต่ละเนาะแล้วก็สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหารก็ท่านผู้อำนวยการท่านวาทีร้อยตรีกิตติวันมณีล่ำเนาะเจ้าหน้าที่เพิ่นก็มีทั้งคุณสนิททองจำรัดคุณจักรฤทธิ์มาล่าสายคุณอุไรวันผิวฟองคุณปนดาวงใหญ่คุณอีหยังอีกชัยยาพรผู้งามเงินบ่คุณสิทธิไส้นวมั่นบ่คุณวีชอดดวนสิงห์บ่เนี่ยเนาะเพิ่นก็สลับซับเปลี่ยนหมุนเวียนนำเสียงมาลกโปกเปกท่านเจ้าคุณออกอากาศเนาะวิทยุชุ่มช่อนกับหลายคลื่นเด้วิทยุเพื่อการศึกษาเรื่องนกท่าอย่างนี้ล่ะเนาะย่อมสมปานย่อมเข้มเป็ดปลื้มจิต
วิทยุพื้นใจปุ้มปัญญาใต้พุทธกพุ่นท่านพ่ออรติยาชิมปรีปูเบิงแย่งดูแลกับแมนมหาแป้งเนาะคุณชนนาธรรมเนาะคุณชนนาธรรมเปิ้นกับเบิงแย่งดูแลเปิดปิดสถานีนำเสียงท่านเกี่ยวคุณออกอากาศไล่งานมายุว่างั้นเนาะและก็สร้างสถานีโครงเกียมเรดิโอน้ำแตงหน่อยสีเมืองใหม่ย่อมบันทงดาโบสเสร็จแล้วเนาะหรือว่าเมืองอุบลกับมีคลื่นลอยสามคลื่นก้นสู่ชีวิตคลื่นก้นสู่ชีวิตคุณอนุชิตคุณปีกใต้อยู่เมืองอุบลวิทยุพ้นแผ่นย่อมมาไล่สิทธิชัยเราก็เปิดออกอากาศคือกันเนาะวันจันทร์หอดวันศุกร์ล่ะเนาะติดตามเราฟังนอกจากนั้นกับ Facebook ไลฟ์ Facebook ไลฟ์เนี่ยติดตามเราฟังทั้ง Facebook ไลฟ์คุณประสานทั้งแสนคุณเรือนมายุล่ารับบุญกุศลน้ำกันคุณเรือนมายุล่าเปิ้นว่าคุณพระกู้โสพลวัฒนากุลแกเข้ามาคุณต้องสาขาแป้งปาตุ้มราชวงศ์สาฝนตกว่าแต่นอกคุณประกองยินอารามนี่เข้ามาทักทายเพิ่นมีโอกาสมีเวลาเข้ามาทักทายเนาะที่อยากบัดนี้บัดมีผู้ใดอยากเฮ็ดบุญผู้ใดอยากทําบุญเด้อผู้ใดอยากเฮ็ดบุญทําบุญโอนเข้าบัญชีก็ได้ญาติโยมเนาะส่งเป็นธนานัดมากก็ได้หรือว่าโอนเข้าบัญชีธนาคารบัญชีวัดมณีวนารามบัญชีวัดมณีวนารามธนาคารออมสินญาติโยมเลขที่บัญชีเด้อ02024923084เนี่ยเลขที่บัญชีเด้อ02024923084จดไว้บางเตือชูจ้าฮาแลนด์มาอยากเฮ็ดอยากทำก็มีได้คนเฮามันบ่แน่บ่นอนเด้บางเตือก็อยากเฮ็ดอยากทำเนาะอยากทำเอานี่ล่ะเฮ็ดได้ทำได้ตามสะดวกสบายจังซั่นล่ะเนาะบ่ลำบากบ่เดือดร้อนญาติโยมสมผู้สมคนเนาะคุณท่องดาสีสุกฝนตกแทบบ่ได้ยินไว้เปิดดังๆสันหลังคาสังกะสีมันก็แม่นน่ะแล้วบ่ได้ยินแล้วเปิดดังๆสิยากอีหยังอยากได้ยินก็เปิดดังๆหาอีหยังก็หาเฮดโฟนเฮดโฟนมาเสียบใส่แล้วก็ใส่หูไว้จังซั่นนะโอ้ยฝนตกนี่ตั้งหัวมันแล้วฝนมันอย่างตกก็ตกแม่นบ่ล่ะญาติโยมคุณถนอมหานสูงเนินเนาะคุณแมริดบุกดาหารคุณแสงจอกนาคสาธุมานำเนาะนี่ล่ะญาติโยมเอ้ยล้ำลึกนึกถึงบุญคุณพระคุณของแม่เนาะญาติโยมเนาะล้ำลึกนึกถึงได้นั่นล่ะเว้าจังได๋ก็บ่จบดอกเว้าได้ตลอดเด้พระคุณของแม่นี่พระคุณของพ่อนี่ญาติโยมเนาะเพิ่นบ่หวังอีหยังนำเฮาหลายดอกเพิ่นอยากได้อีหยังล่ะยามมีกิจหวังเจ้าเฝ้ารับใช้ยามป่วยไข้หวังเจ้าเฝ้ารักษายามถึงคราวล่วงลับดับชีวาหวังให้เจ้าปิดตาเวลาตายนี่ล่ะเห็นบ่ล่ะที่เพิ่นเว้ามันแม่นความเพิ่นเด้เนาะบ่หวังอีหยังเด้เพิ่นเลี้ยงลูกก็ได้เนาะนี่ล่ะจึงว่าพระคุณของเพิ่นพลานาบ่จบเอาโลกมาทำปากกาเอาน้ำพามาแทนกระดาษเอาน้ำหมดมหาสมุทรมาวาดประกาศพระคุณไม่พอนี่ล่ะคุณพ่อคุณแม่เพิ่นเนาะเว้าจังได๋ผู้ใดเว้าก็คือกันหมดนั่นล่ะญาติโยมเนาะบ่แม่นเฉพาะท่านเจ้าคุณเว้าผู้ใดเว้าก็คือกันเบิดนี่ล่ะแม่ยอมหิวถ้าลูกแม่ยังไม่อิ่มแม่ยอมหนาวถ้าลูกแม่ยังไม่อุ่นแม่ยอมง่วงถ้าลูกแม่ยังไม่หลับแม่ยอมจนถ้าลูกแม่ยังไม่มีผู้ใดความหักของแม่บ่แม่นธรรมดาเด้ปานนั้นเด้เนาะญาติโยมเนี่ยแม่นบ่ล่ะแม่ยอมหิวถ้าลูกแม่ยังไม่อิ่มลูกยังกินบ่ทันอิ่มนี่แม่ย่อมหิวแม่ยอมหนาวถ้าลูกแม่ยังไม่อุ่นให้ความอบอุ่นแม่ยอมง่วงถ้าลูกแม่ยังไม่หลับเบิ่งติล่ะเลี้ยงลูกลูกหลับพุ่นได้แม่จึงได้หลับถ้าลูกยังบ่ทันหลับนี่แม่จังสิย่อมง่วงเพื่อให้ลูกได้หลับแม่นบ่แม่ยอมจนถ้าลูกแม่ยังไม่มีเนี่ยคือความแม่เนี่ยมาญาติย่อมซุโปโซคันจึงว่านี่ล่ะมันเป็นสิ่งที่ไผเว้าก็คือกันไผเว้าก็คือกันเพราะว่าสิ่งต่างๆเรานี่มันเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดนะเป็นเรื่องที่มันเป็นความจริงที่สุดเป็นความจริงที่สุดเลยนะบ่แม่นเรื่องที่มาเสกสรรปั่นแต่งเอาอ่ะนะเป็นอีหลีเด้ญาติโยมสมผู้สมคนเพราะฉะนั้นนี่จึงว่าผู้เป็นลูกเนาะที่บอกไว้ในแต่ตอนต้นพุ่นล่ะเนาะว่าเอาเข้าตอบแทนบุญคุณยีพ่อยีแม่เด้อเป็นไม้เท้ายามพ่อแม่แก่ชราเป็นดวงตายามพ่อแม่แลไม่เห็น
เป็นพยาบาลคอยเฝ้าทุกเช้าเย็นเป็นลูกแก้วเนรมิตสมจิตฟองเห็นบ่ล่ะญาติโยมบ่แม่นธรรมดาเนาะเฮ็ดให้มันได้ทําให้มันได้จังซั่นก็เอาเกิดมาในศาสตร์นึงแล้วเฮาเฮ็ดได้ทําได้มีความกตัญญูกตเวทีต่ออีปออีแม่แล้วสุดยอดแหละญาติโยมสมโพธิ์ทุกคนมองไปข้างหน้ามันก็มีความหวังมองย้อนกลับไปดูข้างหลังมันก็มีความสุขใจแก่สละเนาะพระคุณแม่เลิศฟ้ามหาสมุทรพระคุณแม่สูงสุดมหาศาลพระคุณแม่เลิศล่าสุธาทานใครจะปานแม่ฉันนั้นไม่มีเห็นบ่พระคุณใครไหนเล่าจะเท่าแม่ลำบากแท้จะหาใครไม่มีเหมือนแม่อุ้มท้องประคองกายนับหลายเดือนกว่าจะเคลื่อนคลอดสักครั้งระวังระไว้จะกินนอนเดินนั่งแม่ช่างจิตเกรงจะผิดตกถึงลูกเป็นเรื่องใหญ่แฝนอึดอัดสู้อดทนระคนไปแม่ทนได้เพื่อลูกที่ผูกพันวันเกิดลูกเกือบคล้ายวันตายแม่เจ็บปวดแท้ปานว่าแทบอาสันดังเข้าสู่สมรภูมิเข้าโรมรันถึงเป็นตายเท่ากันไม่หวั่นเกรงเฝ้าตะน้อมกล่อมเกลี้ยงเลี้ยงดูลูกมิยอมให้ใครบุกรุกมาข่มเหงยามลูกนอนแม่เหกล่อมด้วยเสียงเพลงเฝ้าบรรเลงให้นิทราไม่อาทรลูกเจ็บป่วยแม่หายามาบำบัดสารพัดศีลธรรมแม่ปล้ำสอนด้วยความรักบุตรสุดอาวรลูกจากจรแม่ห่วงหาด้วยอาลัยพระคุณแม่มีมากมายยากหยิบยกเลือดในอกแม่ยอมให้ดื่มได้ค่าน้ำนมแม่ทุกหยดที่หมดไปแสนยิ่งใหญ่ลูกทุกคนเร่งทดแทนเห็นบ่ล่ะแม่นี้มีบุญคุณอันใหญ่หลวงแม่เฝ้าห่วงห่วงลูกแต่หลังเมื่อยังนอนเปลเห็นบ่แม่นความเพิ่นคุณธีรวัฒน์สุวรรณปั้นเข้ามาคุณต้องดาสีสุกเข้ามาคุณสีนิ่นคุณสีนิ่นคุณสีนิ่นศิลาคุณคุณกนกป้อนคำบางคุณแสงจอกหน้าเข้ามาเนาะโอ้จังแม่นคักได้มื้อนี้เนาะบรรยากาศดีพระเพิ่นก็สิอยู่นำเพิ่นสิอยู่นำญาติโยมฮอดพุ่นละช่วงประมาณจักบ่ายโมงเพิ่นก็พากันครับไปสู่ครอบครัวของเปิ้นแหละเนาะที่เปิ้นได้มาอยู่นำกันเจ้าคุณเนาะตลอดระยะเวลาก็โอ้ประพฤติปฏิบัติเมื่อนี้ก็ถือว่าเป็นมือวันสิ้นสุดของโครงการเนาะโครงการก็ไม่มีงานเลี้ยงใดไม่มีวันเลิกลาจริงๆล่ะมันก็เมื่อไปเนี่ยนี่ล่ะวันเวลามันผ่านไปไวแต่แต่น้อยญาติโยมทุกคนไวหลีเด้ต้าใจเจ้าคุณว่าแต่ว่าหลายผู้หลายคนก็สิว่าโอ้มันคือมันคือผ่านไปซะแท้ปฏิว่าจังซั่นเนาะเดี๋ยวมื้อนี้เดี๋ยวมื้อนี้ไอ้เอาคําเว้าคําว่าของโบราณโบราณมาเว้ามาว่าสู่กันและกันฟังอีกเนาะเพื่อให้ล้ำลึกนึกถึงคุณงามความดีของผู้เป็นพ่อเป็นแม่คุณพัชรีเพี้ยนหากับเขามาทักทายทักทายเขามาได้เด้อญาติโยมเนาะแม่หนูเครือซารีกับนมัสการมานําทางโทรศัพท์บ่ได้ให้โทษเนาะบ่ท่านได้ให้โทษเนาะบ่เป็นหยังบ่ต้องโทษดอกบ่เฝ้าโทษบ่เฝ้าโทษสีสีสีจีปาวันตุเมเอหิสิกาปาวนาไสยะตุปาวังไสยะมังกะลาไสยะมหามงคลผลปันดีล้ำเลิศวันนี้เป็นวันประเสริฐพร้อมลือตาเท่าขุนมุ่นมาพร้อมพร้อมมาซอยน้อมรับขวัญแม่มาตาและกุมมาลาอ่อนน้อยนาซื่นซอยโสภาบาทนี้จักได้พลนาแต่เจ้าเอากำเนิดเกิดในท้องแม่มาตาหลายวันมาบ่หน่อยนับอันใดเข้าเกตสิบเดือนแม่เจ้าเลยสะเทือนปวดท้องพี่น้องขึ้นมาหาตาย้อยขึ้นมาลำเจ้าก็ปวดท้องอยู่อ่อนตอนแม่เจ้าก็นอนจึงลุกนั่งมือแม่เจ้าจับท้องตื่นสิสุขสิส่วนนอนกิ่งเกือนไปมาใจแม่ม่านตาเหมือนจักหลุดลมเจ้าจึงมมจากท้องแม่มาตาเป็นผู้หญิงเจ้าก็ตกหงายเป็นผู้ชายเจ้าตกวมแม่เจ้าเป็นบ้าปวงอยู่งมงัวมือกัวเกียตัดสายแหแล้วแม่เจ้าจึงล้างน้ำอาบสงสี
แฝ่ผืนดีผืนงามเอาตุ่มอมแม่เจ้าจึงยกใส่ดงไปบอกผีป้ายและผีโป่งผีหงและผีเป่าผีนกเก่ามันห้องกุ๊ก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 แมนสูแมนลูกสูมาเอาเดี๋ยวนี้ตั้งแต่นี้เมื่อนาแมนลูกกูแม่จึงยกใส่กูนอนอยู่กี่ไฟกลัวเจ้าไปตอนแตะตอนแตนแม่เจ้าแกนแม่เจ้าก็อิดอ่อนห้วยแห้งแม่เจ้ากินน้ำอ่อนจนปากเปื่อยปากแดงไฟลุกแห้งแม่เจ้าแห้งอ่อนทุกข์ยากก่อนดอมลูกบุตรตากูมาละอุ้ยขวัญเจ้าจงมาสู่ให้เจ้ามานอนอูสายแป้งถึงงามแรงอย่าได้อ่อนแม่เจ้าจึงยกใส่อูสายฝายแม่เจ้าจึงย้ายใส่อูสายใหม่เพิ่นผู้ดีนอนอยู่อูสายฝ่ายเจ้าผู้อายได้นอนอูสายใหม่แม่เจ้าจึงไกวจงใจห้ออันนี้ตั้งแม่นพอพิตาเจ้าแล้วอันนี้ตั้งแม่นแม่มาตาเจ้าแล้วนมเฮาแม่เอาเจ้ามากินแพ้ผืนดีผืนงามเอามาบ่มหอมแม่เจ้าป้อนเขาแล้วอุ้มเจ้าไปหล่นอยู่จนก้อนจนก้อนแม่เจ้าก็กล่อมเจ้านอนอยู่เนี่ยเนี่ยเนี่ยนำพอเจ้าไปไงได้ไก่ป่ามาตอนเจ้าแล้วแม่เจ้าเลี้ยงอ่อนฟังเอาลูกกินนมแม่เจ้าต้มเจ้าอยู่ทุกกำเจ้าจึงได้ใส่ลูกจำเจ้าว่าจังสันจังสี่เป็นลูกกำลูกกวนของปิตามันดาแต่เก่าจึงได้เหยียกเอาขวัญลูกแก้วมาให้แม่มาห้องว่าเอหิตาตาปิโยพุทโตเอหิอัมมาปิญาทิตาปิเมทานาปาลามีปิลิญาจิตตาอะทะยังมะมาว่าดูราลูกหักแม่บุญแพ้กว่างบาลามีจงมาเสวยความยินดีแห่งญาติพี่น้องทั้งพวกพ้องและวงวานมาอยู่ควรเอ้ยให้เจ้ามาอยู่อูสายใหม่มาทรงฝ่าสบายปืนฟองมาสมมกแก้วต้องดอมมารดาให้มาสมมาลาดอมพ่อแม่มาอยู่ขวัญเอ้ยขวัญเจ้ามาฮอดแล้วให้เจ้าใหญ่เพียงลุงให้เจ้าสูงเพียงป่าให้เจ้าเจริญนาอยู่สวัสดีมาอยู่ขวัญเอ้ยมาอยู่มุ้งดอมหมอนมาอยู่นอนดอมปอดอมแม่ให้เจ้ามาเป็นแกเจริญความยินดีขวัญลูกเจ้าก็ให้แลนลีลาขวัญมาตาก็ให้มาลีลายมาอยู่ใกล้ยังความบุตรตาให้มาต้องมาลาดอมผัวตั้งลูกน้อยมาอยู่ขวัญเอ้ยพ่อเนาะมันหมดเวลาเดี๋ยวค่อยพ่อๆกันในมือใหม่วันใหม่กันแล้วกันคุณเอไว้หลอดคำคุณโตลิคุณสงาดคุณสงัดพ่วงสีคุณสัตวันนกคุณพัสลีเอาเบิดเวลาอย่าจบเบิดเวลาก็ฝากข้าวบุญฝากข้าวบุญเนาะโมเมื่อนี้เป็นมือสิ้นสุดโครงการของเขาโครงการบรรพเจ้าอุปสมบทเนาะเอาแกบอกเป็นยังไม่มีงานเลี้ยงใดไม่มีวันเลิกลาแดงสาระมันก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาเนาะแต่ว่าชีวิตเฮาแกยังต้องก้าวต่อไปยังต้องเดินต่อไปเนาะเมื่อนี้ก็เก้าโมงครึ่งเป็นแก่ยังสีใส่บาทอยู่คือเก่าได้ใส่บาทให้พระที่บุญบวชได้โครงการเนาะเก้าโมงครึ่งแกเป็นฟันเป็นแล้วเรียบร้อยเป็นล่างบาทเจ็บสิ่งเจ็บของอีหยังแล้วเป็นก็สิได้ไปขึ้นอยู่หอประแก้วโคเมนเนาะ81รูปเป็นสิได้ลาซื้อขาอีก5รูปเป็นสิจำวัดจำพรรษาอยู่นําเนาะตลอดพรรษา3เดือนจังซั่นล่ะเนาะเอาเมื่อนี้เอาซำนี้เอาซำนี้เบิดเวลาพอดีเนาะขออ้างยิงเอาคุณพระศรีรัตนตรัยพระบารมีหลวงพ่อประแก้วโกเมนองค์ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งประดิษฐานอยู่วัดปะน้อยคุ้มครองปกปักรักษาญาติโยม
อยู่เย็นเป็นสุขอยู่ดีมีสุขอยู่ดีมีแห้งเจริญเจริญคงเครื่องตลอดกาลนานเทอญขอเจริญพร